ขยับไปดูเรื่องราวของกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์นะคะที่ได้ออกมาชี้แจงดราม่าค่ะหลังจากที่ได้นำเบอร์โทรศัพท์ของอดีตสามีอย่างพี่หนุ่มสอนรามนะคะไปเปิดซิมใหม่ค่ะซึ่งเธอก็ยืนยันนะคะว่าบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาร้ายค่ะหลังจากที่กุ้งพลอยกนิษฐรินทร์หรือที่รู้จักกันในชื่อติ๊กบิ๊กบราเธอร์ถูกอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนรามออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลแบบยาวเหยียดเลยนะคะทำนองว่าเบอร์โทรศัพท์มีปัญหาเนื่องจากอดีตภรรยาไปทำเรื่องขอซิมใหม่โดยไม่มีการบอกกล่าวค่ะพร้อมกับทิ้งท้ายขออยู่อย่างสงบอย่ามาวุ่นวายจนกุ้งพลอยเจอวิจารณ์สนั่นล่าสุดกุ้งพลอยออกมาโต้กลับนะคะว่าเธอไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเหตุที่เปิดเบอร์เพราะว่าทำโทรศัพท์หายซึ่ง1ใน3เบอร์ที่เปิดซิมใหม่นั้นเป็นเบอร์ที่อดีตสามีใช้อยู่ด้วยเพราะว่ามีชื่อกุ้งพลอยเป็นเจ้าของหลังจากที่ทราบเรื่องก็ได้นำซิมใหม่ไปให้กับสอนรามพร้อมกับโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อให้อดีตสามีเป็นเจ้าของยืนยันความบริสุทธิ์ใจและไม่รู้เจตนาที่อีกฝ่ายโพสต์ว่าต้องการอะไรไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะข้อที่หนึ่งพี่ไปแจ้งความจริงๆนะคะแล้วก็จำเบอร์ได้ค่ะจำเบอร์ตัวของตัวเองได้หนึ่งเบอร์ส่วนที่เหลือจำไม่ได้ค่ะก็เลยต้องขอหมดหนูสาบานให้ตายเลยหนูจำของหนูได้เบอร์เดียวซิมเนี่ยได้ถูกส่งให้พี่หนุ่มไม่ถึง2ชั่วโมงได้ซ้ำคือเจตนาของกุ๊กพลอยอ่ะไม่ได้มันมีเจตนาร้ายไทม์ไลน์ที่พี่หนุ่มโพสต์ก็คือช่วงเวลา11โมงจากที่หนูเซ็น10โมงครึ่งคือเซ็นเอกสารในการมอบโอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเซ็นแต่เขายังไม่ได้ไปทำธุรกรรมหนูผิดไหมหนูเป็นเจ้าของเบอร์หนูไม่ได้ผิดหนูอยากจะบอกว่าถ้าหนูไม่มาพูดไม่มาปกป้องตัวเองบ้างมันจะกลายเป็นว่าหนูเป็นเชลยของสังคมหนูว่าจะพอพี่เขาโพสอะไรมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าหนูโดน